ลุงป้ามาขอโชคไอ้ไข่วัดศรีทรงธรรมตะลึงจุดธูปเลขตรงกับแหวนที่ใส่วันที่10มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานจากศาลาไอ้ไข่วัดศรีทรงธรรมอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีว่าวันนี้ช่วงสายๆที่ศาลาไอ้ไข่รุ่นบันดาลทรัพย์วัดศรีทรงธรรมยังมีชาวบ้านเดินทางมาจุดธูปเทียนถวายน้ำแดงให้กับไอ้ไข่ไม่ขาดสายยิ่งใกล้ถึงวันหวยออกยังมีชาวบ้านเดินทางมาจากตัวเมืองอุดรธานีคุณป้าและคุณลุงเดินทางมาครั้งแรกมากราบขอโชคลาภกับไอ้ไข่หลังจากป้าและลุงจุดธูปถวายน้ำแดงให้กับไอ้ไข่แล้วได้จุดธูปเสี่ยงโชคว่างวดนี้จะโชคดีเห็นตัวเลขที่ธูปจะนำไปเสี่ยงโชคซึ่งป้าจุดธูปได้ประมาณ5นาทีจึงเห็นตัวเลขทำเอาป้าและลุงงงมากเลขที่จุดได้ออกมาคือ635เลขท้าย2ตัวคือ35มาตรงกับเลขแหวนที่ป้าใส่ที่นิ้วคือ35ยังไม่พอไปล้วงไหเสี่ยงโชคได้3ตัวยังติดเลข5มาอีกคือ715ป้าบอกว่าเป็นเลขที่ชอบมากคือ5มันเป็นเรื่องบังเอิญหรือไอ้ไข่จะมาให้โชคขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด